ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่องซูโม่กับปู่นพครับอยู่บนถนนสายชลบุรีบ้านบึงนะครับวันนี้เราจะไปที่วัดมาบลำบิดฮะหรือว่าวัดลาดเลื่องสุขวัดหลวงปู่ฮกนั่นเองครับผมท่านเป็นเกจิที่มีชื่อในจังหวัดชลบุรีและในภาคตะวันออกนะฮะรวมถึงในประเทศด้วยครับวันนี้เราเดินทางไปเพื่อให้หลวงปู่ฮกให้เติมหน้าผากนะครับต้องซึ่งมีลูกศิษย์มาเยอะมากนะครับนอกจากนั้นเราจะเดินเที่ยวชมบริเวณวัดนะฮะวัดลาดเลื่องสุขวัดลาดลำบิดกำลังก่อสร้างฮะยังไม่แล้วเสร็จมีรูปปั้นหลวงปู่ฮะองค์ใหญ่อยู่ข้างบนวันนี้คนเยอะมากคนมาให้หลวงพ่อเจิมหลวงปู่เจิมมาขับเยอะนะให้เข้าไว้อย่างหน้าเราเริ่มเลยปั้นลงไปครับอันนี้ปั้นลงไปครับใบใหม่ครับใบใหม่ครับอันนี้ทำยังไงทำเหมาหรือทำรายวันนี่เนี่ยทำเหมาครับอ๋อ
จะเสร็จปีไหนพี่รู้ไหมหลายปีอยู่ครับผมก็ไม่รู้กำหนดไม่ได้ครับโอเคครับผมผมมารายละเอียดครับข้างหลังเป็นเขาทิวเขาชมพู สวยครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงไปดูเทียบบทอีกทีโอเคครับเต็มบทเก่าครับผมคุณพิดาโอเคครับสอบประมาณนี้อันนี้คือโบสถ์ใหม่วัดลาดประสบแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่